เอาล่ะครับผมสวัสดีครับพบกับฮงไกสตาร์เรลเหมือนเดิมนะฮะซึ่งวันนี้จะมาพามาอยู่ในเควสที่ชื่อว่าแตงตัวตุ่นนะครับผมได้ลืมชื่อไปแล้วจริงๆผมทำเสร็จไปแล้วแหละแล้วผมก็ลืมชื่อเควสเข้าไปนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาพาทำไปในทุก3จุดครับผมซึ่งเขาจะให้เราไปตามเบาะแส3จุดเนาะซึ่งก็ค่อนข้างจะงงแล้วก็บางทีอาจจะยากนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเควสเพราะนั้นผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการกดรีดูว่าผมมาเดินไปตรงไหนนะฮะด้วยความว่าผมก็ทำครั้งแรกเหมือนกันนะฮะมันจะไม่สมบูรณ์ 100% นะครับจะมีการเดินหลงมากเป็นบางทีนะฮะโอเคครับผมก็นี่จะเป็นพาร์ทแรกนะครับผมส่วนอีก2พาร์ทก็จะตามมาครับผมก็ขอเอนจอยกับการทำเควสครับผมนี่เป็นการเกริ่นคร่าวๆในช่วงต้นเท่านั้นครับผมเชิญรับชมได้เลยครับ